รีวิวการติวแบบข้ามวันสับๆจะเป็นยังไงไปดูไปติวเพื่อเตรียมตัวสอบกันนะครับผมโดยวันนี้เราไปติวฟรีของโครงการ BEM โดยจัดขึ้นที่เซ็นทรัลลาดพร้าว BCC หอชั้นที่5เรียกได้ว่า5ยังไม่เปิดแต่ติวเตอร์ก็เปิดก่อนซะแล้วนะครับผมแต่โชคดีที่เราไปถึงทันเวลาเริ่มต้นกันด้วยวิชาภาษาอังกฤษกับครูสมศรีและก็เรียนยาวๆถึงเวลาพักเที่ยงแน่ใจนะว่านี่คือผัดกะเพราและก็มีพี่มิวนะครับผมมาแนะแนวเรื่องการจัดการตัวเองก่อนที่จะไปช่องต่อไปแล้วขอขั้นมาที่ผู้สนับสนุนในการติวในรอบนี้คือ 1. สาหร่ายเท่าแก่น้อยถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อย 2. จูลี่ Share a Bite Bridge the World 3. TCL แรงบันดาลใจสู่ความยิ่งใหญ่และก็ผู้สนับสนุนคนอื่นๆอีกที่ผมได้ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับผมแล้วก็ต่อกันกับคาทิตาซึ่งเรียนเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ผมไม่เก็ตเพราะเป็นเด็กศิลป์คำนวณอยู่แล้วไงไม่เหมือนตอนเข้าเที่ยวเลยเข้าเที่ยวอย่างเยอะนึกว่าแรงลงแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาษาไทยโดยครูพี่ยูบอกเลยถ้าเรียนไม่สนุกก็ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดแล้วพี่เขาลูกเล่นก็จริงครับผมการบริหารจัดการอารมณ์นะคะเชื่อใจอยากตามกลับไปติวที่บ้านเขาก็บอกว่าจะตามสิอะไรนะตามหมายโดยในแปลว่าอะไรออกไปออกนอกเรื่องออกประเด็นบางทีเราก็ใช้ว่าออกอ่าวหลุมศพตรงได้ไหมโบจะตรงหลุมที่ขุดเอาไว้ฟังรอบที่ไรวิญญาณและปิดท้ายก็คือมินิคอนเสิร์ตโดย The Toy แล้วก็ Your Mood นะครับผมเรียกได้ว่าตอนเช้าขี้เศร้าตอนเย็นขี้ดีดครับผมและวันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะบ๊ายบายอร่อยยามีประมาณน้ำซุปเลยนะนี่เหมือนที่เราเคยกินมาเนี่ยแบบอร่อยอ่ะข้าวมันไก่สิงคโปร์อ่ะเลยรอข้าวมันปลาหมึกบ้างก็ขอจบการรีวิว